ณอดีตการพราหมณ์พี่น้องสี่คนในกรุงพาราณสีบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณศาลาตามลำดับกันอยู่ในหิมวันตประเทศบรรดาดาบทพี่น้องเหล่านั้นดาบทพี่ชายใหญ่ทำกาลาบังเกิดในเทวเป็นเกิดเป็นเท้าสักกะเท้าเธอทรงทราบเหตุนั้นแล้ววันหนึ่งเสด็จเข้าไปหาดาบทหัวหน้าทรงไหว้แล้วตรัสถามว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการอะไรก็ดาบทนั้นเป็นโรคผอมเหลืองเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าอาตมาภาพต้องการไฟท้าวสักกะตรัสว่าท่านผู้เจริญผิว่าท่านต้องการไฟขอท่านพึงเอามือเคาะพระโต้เล่มนี้แล้วกล่าวว่าท่านจงนำฟืนมาก่อไฟพระโต้เล่มนี้จักทำอย่างนั้นได้ประทานพระโต้ให้แก่ดาบทนั้นแล้วมีดก็ดีขวานก็ดีชื่อว่าวาสีพรุสกะด้วยสามารถสอดเข้าไปในด้ามท้าวสักกะเสด็จเข้าไปหาดาบทรูปที่สองตรัสถามอย่างนั้นเหมือนกันทางช้างมีอยู่ใกล้บรรณศาลาของดาบทนั้นดาบทนั้นถูกช้างทั้งหลายรบกวนจึงกล่าวว่าทุกเกิดขึ้นแก่อาตมภาพด้วยอำนาจแห่งช้างทั้งหลายขอจงโปรดทำช้างเหล่านั้นให้หนีไปท้าวสักกะจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านตีกลองหน้านี้เหล่าปัญจมิตรของท่านจากนี้ไปเมื่อท่านตีกลองหน้านี้เสนามีองค์สี่จักมียิ้มกิจเมตตาแล้วห้อมล้อมประธานกลองลูกหนึ่งแก่ดาบทนั้นเสด็จเข้าไปหาแม้ดาบทรูปที่สามตรัสถามอย่างนั้นเหมือนกันแม้ดาบทนั้นก็เป็นโรคผอมเหลืองเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าอาตมาภาพต้องการนมส้มท้าวสักกะประธานหม้อนมส้มหม้อหนึ่งแก่ดาบทนั้นแล้วตรัสว่าถ้าท่านปรารถนาพึงคว่ำหม้อนมส้มนี้ลงนมส้มจะกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ทำห่วงน้ำใหญ่ให้หลากไปแล้วอาจยึดเอาราชสมบัติให้แก่ท่านได้แล้วเสด็จหลีกไปตั้งแต่นั้นพระโต้ก็ก่อไฟแก่ดาบทหัวหน้าเมื่อดาบทรูปที่สองตีหน้ากลองช้างทั้งหลายก็หนีไปดาบทรูปที่สามก็ฉันนมส้มครั้งนั้นสุกรตัวหนึ่งเที่ยวไปในที่บ้านเก่าเห็นดวงมณีอันถึงพร้อมได้ด้วยอานุภาพป่าคาบแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศด้วยอานุภาพของดวงมณีนั้นพบเกาะแห่งหนึ่งในท่ามกลางสมุทรจึงลงอยู่ภายใต้ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งวันหนึ่งสุกรนั้นวางดวงมณีไว้ข้างหน้าแล้วม้อยหลับไปที่โคนต้นไม้ทีนั้นบุรุษชาวแคว้นกาสีคนหนึ่งถูกมารดาบิดาขับออกจากเรือนเป็นกรรมกรของนายเรือทั้งหลายขึ้นสู่เรือแล้วเมื่อเรืออับปางในท่ามกลางสมุทรนอนบนแผ่นกระดานถึงเกาะนั้นแสวงหาผลาผลอยู่เหลือเห็นสุกรนั้นกำลังหลับจึงค่อยๆเดินไปฉวยได้ดวงมณีเหาะขึ้นสู่อากาศด้วยอานุภาพแห่งดวงมณีนั้นนั่งบนกิ่งมะเดื่อคิดว่าสุกรตัวนี้ชะลอจะเที่ยวไปสู่อากาศด้วยอานุภาพแห่งดวงมณีจึงอยู่ที่นี้เราฆ่าสุกรตัวนี้กินเนื้อแล้วจึงไปน่าจะเหมาะจึงหักไม้ท่อนหนึ่งโยนลงบนหัวศีรษะสุกรนั้นสุกรผวาตื่นไม่เห็นดวงมณีเที่ยวสมซานไปข้างนี้ข้างโน้นบุรุษนั้นหัวเราะสุกรเงยหน้าดูข้างบนเห็นบุรุษนั้นจึงเอาศีรษะชนต้นไม้นั้นตายในที่นั้นนั่นเองก่อไฟปิ้งเนื้อสุกรนั้นกินแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศไปทางที่สุดหิมวันตประเทศเห็นอาสมบทอยู่ในอาสมของฤาษีหัวหน้าสองสามวันเห็นอานุภาพแห่งพระโต้จึงบอกอนุภาพแห่งดวงมณีของตนแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงรับดวงมณีนี้แล้วให้พระโต้แก่ข้าพเจ้าเถิดฤาษีปราจนาจะเที่ยวไปในอากาศจึงรับดวงมณีแล้วให้ได้ให้พระโต้นอกนี้แก่เขาเขาถือพระโต้นั้นไปได้หน่อยหนึ่งเคาะพระโต้แล้วกล่าวว่าท่านจงตัดศีรษะของฤาษีนี้แล้วนำเอาดวงมณีมาพระโต้ได้ทำอย่างนั้นเขาซ่อนพระโต้ไว้ในที่กำบังเข้าไปหาฤาษีรูปที่สองอยู่ชั่ววันเล็กน้อยเห็นอนุภาพแห่งกลองจึงให้ดวงมณีแล้วจึงเอากลองให้พระโต้ตัดศีรษะแม้ของดาบทรูปที่สองดันโดยในก่อนนั่นแลเข้าไปหาดาบทรูปที่สามเห็นอนุภาพของหม้อนมส้มจึงให้ดวงมณีแล้วถือเอาหม้อนมส้มให้พระโต้ตัดศีรษะแม้ของดาบทรูปที่สามอย่างนั้นเหมือนกันแล้วถือเอาสิ่งของทั้งหมดเหาะขึ้นสู่อากาศลงไปที่ไม่ไกลกรุงพาราณสีส่งหนังสือไปในมือของบุรุษผู้หนึ่งถึงพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีจะรบหรือจะให้ราชสมบัติแก่เราพระราชาทรงสดับสารเสด็จออกด้วยหมายพระราชฤทัยว่าจักจับโจรบุรุษนั้นตีกลองแล้วเสนามีองค์สี่แวดล้อมบุรุษนั้นแล้วเขาทราบว่าพระราชายกพลมาจึงเทหม้อนมส้มแม่น้ำใหญ่ไหลหลากไปแล้วมหาชนจมลงในนมส้มไม่อาจจะข้ามขึ้นได้เขาเคาะพระโต้พลางกล่าวว่าจ
จ้าจงนำพระเศียรของพระราชามาพระโต้นั้นไปนำเอาพระเศียรมาวางไว้แทบเท้าแล้วแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจยกอาวุธนี้ขึ้นได้บุรุษนั้นอันพลหมู่ใหญ่ห้อมล้อมเข้าไปสู่พระนครให้ทำการอภิเษกได้เป็นพระราชาพระนามว่าทัตติวาหนะแล้วแลเรื่องสุกรได้มณีมานายทัตติวาหนะชาดกทุกขนิบาตดังได้สดับมาพราหมณ์ลักษริคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเขาคิดว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้เป็นทุกตะแล้วกลับเป็นอิสระอีกทำฉไหนเราจะพึงลักษริของเศรษฐีนั้นมาได้ได้ไปเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เศรษฐีมีไก่ขาวปลอดเปรียบด้วยสังขัดขังไว้ในกรงทองสรีนั้นตั้งอยู่ที่งอนของมันพราหมณ์ไปในเรือนของเศรษฐีนั้นอันเศรษฐีทำสักการะและสัมมานะแล้วถามว่าท่านมาเพื่อประสงค์อะไรตรวจดูว่าสิริตั้งอยู่หน้าที่ไหนหนอทราบว่าที่งอนไก่จึงกล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้าบอกมนต์กับมานพ500คนมานพและข้าพเจ้าอาศัยไก่ตัวหนึ่งซึ่งขันไม่เป็นเวลาก็ลำบากทราบว่าไก่ตัวนี้ขันเป็นเวลาข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการไก่ตัวนี้ขอโปรดให้ไก่แก่ตัวนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดเศรษฐีกล่าวว่าจงจับเอาไปเถิดพราหมณ์ข้าพเจ้าให้ไก่แก่ท่านในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้เท่านั้นสิริหายไปจากงอนไก่นั้นตั้งอยู่ที่มณีอันเศรษฐีวางไว้เหนือศีรษะพราหมณ์รู้เรื่องนั้นจึงขอแม้ซึ่งมณีในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้มณีเท่านั้นสิริหายไปจากมณีนั้นตั้งอยู่ที่ไม้ตระเวทอันเศรษฐีวางไว้เหนือศีรษะพราหมณ์นั้นรู้เรื่องนั้นจึงขอไม้ตระเวทนั้นในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้เท่านั้นสิริหายไปจากไม้ตระเวทนั้นตั้งอยู่ที่ศีรษะแห่งอัครมเหสีของเศรษฐีนามว่าบุญลักษณะเทวีพราหมณ์รู้เรื่องนั้นคิดว่าพันธะนั้นเศรษฐีไม่ยอมสละเราไม่อาจแม้จะขอได้จึงบอกแก่เศรษฐีตามความเป็นจริงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะลักสิริของท่านได้ของท่านจงเป็นของของท่านผู้เดียวเถิดแล้วหลีกไปความเป็นสิริที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาในเทวตาสังยุตว่าสิริเป็นที่นอนแห่งโพคัททั้งหลายดังนี้ชื่อว่าสิริในอรรถกถาเทวตาสังยุตนั้นท่านกล่าวว่าความเป็นอิสระชื่อว่าสิริบทว่าอาสโยได้แก่เป็นสถานที่อยู่แท้จริงเมื่อความเป็นอิสระมีอยู่ตรงหน้าโพคัททั้งหลายย่อมมาทางบกบ้างทางน้ำบ้างทีเดียวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำนั้นเพราะฉะนั้นสิรินั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญสิริแม้นั้นโดยความก็คือสมบัติแห่งบุญกำลังแห่งบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มีบุญน้อยจึงไม่อาจรับเอาสิริแม้ที่คนอื่นให้แล้วได้เลยแลเรื่องพราหมณ์ผู้รักสิริจบก็เมื่อพราหมณ์นั้นหลีกไปแล้วเศรษฐีไปยังพระเชตวันกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าคฤหบดีสิริของชนเหล่าอื่นย่อมเป็นไปที่อื่นในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนสิริที่พวกคนมีบุญทำน้อยให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปแทบเท้าของชนเหล่าผู้มีบุญนั้นอันเศรษฐีผู้ทูลอ้อนวอนแล้วทรงนำอดีตนิทานมาในอดีตการได้มีบุรุษหาฟืนคนหนึ่งในกรุงพระนศีวันหนึ่งเขาขนฟืนมาจากป่าไม่อาจทันประตูเมืองในเวลาได้จึงนอนที่ศาลเทพารักษ์แห่งหนึ่งในเวลาเย็นฝูงไก่เป็นอันมากแม้ที่ถูกปล่อยไว้ในใกล้ศาลเทพารักษ์นอนอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลศาลเทพารักษ์นั้นบรรดาไก่เหล่านั้นไก่ตัวที่นอนอยู่ข้างบนตัวหนึ่งในเวลารุ่งถ่ายอุจจาระรดลงบนตัวของไก่ตัวที่นอนอยู่ข้างใต้เมื่อไก่ตัวใต้กล่าวว่าใครถ่ายอุจจาระรดลงบนหัวบนตัวเรากล่าวว่าเราไม่ทันพิจารณาถ่ายลงไปดังนี้แล้วกลับถ่ายซ้ำลงไปอีกทีนั้นไก่ทั้งสองตัวนั้นได้ทำการทะเลาะกันว่าอะไรเป็นกำลังของเจ้าทีนั้นไก่ตัวใต้พูดว่าใครฆ่าเราแล้วปิ้งที่ถ่านไฟกินเนื้อที่สุกแล้วจะได้ทรัพย์พันกหาปณะแต่เช้าตรู่ส่วนไก่ตัวบนก็พูดว่าพ่อคุณเจ้าคุยโวด้วยกำลังมีประมาณเท่านี้ใครกินเนื้อล่ำของเรานั้นจะเป็นพระราชาคนกินเนื้อข้างนอกถ้าเป็นบุรุษก็จะได้ตำแหน่งเสนาบดีถ้าเป็นสตรีก็จะได้ตำแหน่งอัครมเหสีส่วนคนกินเนื้อติดกระดูกถ้าเป็นกระหัตจะได้ตำแหน่งขุนคลังถ้าเป็นบรรพชิตจะได้เป็นราชกุลปกะมรุษหาฟืนได้ยินคำของไก่ทั้งสองตัวนั้นแล้วค่อยย่องขึ้นไปจับเอาไก่ตัวบนข้าเสียหมายใจว่าจะเป็นราชาเ
ถึงไปเรือนได้ให้แก่ภรรยาด้วยสั่งว่าเธอจงปรุงเนื้อไก่ให้ดีนี้ให้ดีนางทำตามคำสั่งนั้นแล้วกล่าวว่านายเชิญบริโภคเถิดดังนี้แล้วน้อมเข้าไปเขากล่าวว่านางผู้เจริญเนื้อนี้มีอานุภาพมากฉันกินมันแล้วจักได้เป็นพระราชาเธอก็จักเป็นอัครมเหสีเธอจงถือเอาข้าวและเนื้อมาเราจักอาบน้ำในแม่น้ำกุงคาแล้วจึงบริโภคด้วยกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นพากันไปแล้ววางภาชนะใส่ข้าวไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำกุงคาลงไปเพื่ออาบน้ำขณะนั้นน้ำถูกลมให้ปั่นป่วนได้พัดเอาภาชนะใส่ข้าวไปแล้วทีนั้นมหาอามาตย์ควานช้างผู้หนึ่งได้ให้ช้างอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำด้านใต้เห็นภาชนะใส่ข้าวนั้นถูกกระแสน้ำพัดมาจึงให้คนยกขึ้นเห็นอาหารนั้นทั้งหมดสั่งให้ปิดภาชนะใส่ข้าวนั้นแล้วส่งไปแก่ภริยาฝ่ายบุรุษหาฟืนนั้นแลมีท้องอืดขึ้นเพราะน้ำปนทรายไหลเข้าไปในปากหนีไปแล้วทีนั้นดาบทจากสุทิพกุลุปกะของมหาอามาตย์ควานช้างรูปหนึ่งอยู่ในพระราชอุทยานพิจารณาด้วยจักษุทิพย์ว่าอุปถาของเราไม่สละตำแหน่งควานช้างเมื่อไรหนอจึงจักถึงสมบัติทราบเหตุนั้นแล้วจึงไปนั่งอยู่บนเรือนของควานช้างก่อนแม้ควานช้างก็มานั่งแล้วสั่งให้คนนำภาชนะใส่ข้าวนั้นมาได้ถวายแก่ดาบสดาบสให้แบ่งเนื้อล่ำเป็นต้นออกเป็นส่วนๆให้เนื้อล่ำแก่ควานช้างเนื้อข้างนอกแก่ภรรยาของเขาตนเองฉันเนื้อติดกระดูกแล้วกล่าวว่าในวันที่สามต่อแต่วันนี้ไปท่านจักเป็นพระราชาจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วหลีกไปก็ในวันที่สามพระเจ้าสามมนองค์หนึ่งเสด็จมาล้อมกรุงพระนาศี